ขึ้นการเสียการทรงตัวก็มากขึ้นไปตามอายุอุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้าเป็นสิ่งที่สำคัญคุณคิดว่าแบบไหนใช้แล้วเดินมั่นคงและปลอดภัยที่สุดคะ 1. ไม้เท้า 2. ไม้ค้ำยัน 3. ไม้เท้า4ปุ่มและ 4. สแตนดาร์ดวอล์กเกอร์คำตอบก็คือสแตนดาร์ดวอล์กเกอร์ค่ะข้อดีของตัวนี้นะคะเขาสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100% ค่ะเวลาจะเดินนะคะก็จะมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยค่ะแต่ข้อเสียนะคะก็คือทำให้เดินช้ามีขนาดใหญ่ไม่สะดวกพกพาไปไหนมาไหนค่ะแต่ปัจจุบันนะคะก็มีรุ่นที่ปรับระดับได้แล้วก็พับเก็บได้ก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะเป็นไงบ้างคะกับเกร็ดความรู้สังคมผู้สูงวัยถ้าคลิปนี้ดีนะคะฝากกดติดตามช่องบ้านผู้สูงอายุขอนแก่นสุขสันต์ของเราไว้ด้วยนะคะ